ชื่อในวงการที่ว่าไซโลสตูดิโอคนลงวงการแบบก็จะเรียกผมว่าคุณโอไซโลคุณโอไซโลอยู่แล้วถ้าวงการนักออกแบบก็จะรู้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์แต่ในวงการธุรกิจเนี่ยผมเป็นมัลติมีเดียก็คือทำทุกอย่างคือง่ายๆก็คือออกแบบแล้วก็โปรดักชันด้วยจริงติดลมนี่ออกแบบมาตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าตัวนี้ออกแบบมาเพื่อที่จะไปประกวดงานซีป้าวิธีการออกแบบของไซโลก็คือทันสมัยผสมเอเชียกับตะวันตกคือการ์ตูนของไซโลเนี่ยไม่ใช่การ์ตูนมังงะแล้วก็ไม่เชิงที่จะเป็นการ์ตูนเน็ตเวิร์กซะทีเดียวแต่มันผสมกันก็จะออกแนวเรียกว่าคอนเทมอะดูมิกซ์กันแล้วเราก็จะใส่ไอเดียของความเป็นไทยเข้าไปนิดนึงแบบว่าบอกไม่บอกก็ไม่รู้อะแต่ถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นอะไรเงี้ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เทคโนโลยีกำลังเข้ามาพอดีเทคโนโลยีพวกเนี้ยพวกเว็บที่มันมีแฟลชพวกอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคนไทยอะมันอยู่ในช่วงที่อะแดปไปสู่ของใหม่แต่บางทีเนี่ยมันอาจจะไปถึงยากคือบางคนบางส่วนไปถึงยากเช่นคนที่อยู่ชนบทหรือคนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้มาก่อนผมก็เลยคิดว่าควายไทยเนี่ยมันเป็นตัวแทนของคนที่กำลังจะแอดแอปไปสู่สิ่งที่มันเหนือกว่าชีวิตปกติของเขาอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าติดลมหรือติดลมที่คิดว่าอยากจะบินได้แต่บินได้ด้วยอะไรไม่ใช่เครื่องบินบินได้ด้วยอะไรที่มีอยู่รอบตัวแต่ว่าใช้ความรู้มาผสมผสานแล้วสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วคนที่จัดสูตรเลยคือไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์มืออาชีพ 1. อยากทำก็เริ่มทำ 2. ก็คือต้องรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักสิ่งที่เราจะทำก่อนก็คือรู้จักตัวเองคือเราถนัดอะไรสิ่งที่เราจะทำคือเราจะทำไปเพื่ออะไรถ้าทำเพื่อความสุขจะทำอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆคุณจะบอกว่าเฮ้ยเราจะทำเพื่อขายลิขสิทธิ์แปลว่าคุณอาจจะต้องมีความรู้เรื่องการตลาดนิดหน่อยหรือทำให้ใครทำให้นิทานเด็กเราอยากทำคาแรคเตอร์นิทานเด็กเราอยากทำให้เด็กมีความสุขเราต้องรู้ตรงนั้นก่อนเราจะได้มีทิศทางของตัวเอง3ก็คือแล้วถ้าเราจะไปทางไหนเราก็ศึกษาให้จริงจังซะเช่นลายสติ๊กเกอร์เนี่ยเอาจริงดิเอาจริงๆดิเพราะว่ามีหลายคนที่ได้ข่าวลายสติ๊กเกอร์แล้วก็อย่างที่บอกอะวาดไป10ตัวแล้วแต่ข่าวมันเงียบว่ะกูเลิกแล้วอีก30ตัวเก็บไว้ก่อนอะไรทำไปเลยฮะไม่ต้องกลัวด้นทำให้มันเสร็จไปเป็นโปรเจกต์ไปอย่าไปค้างค่ะแล้วมันได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราจะดูกัน